ภาพคุ้มค่าเรื่องคอนโดล List ิสโฮและฟรีโฮครับผมอัานไหนคุ้มค่าก่ากันนะฮะอยากจะเสริมอะไรเสริมถามต่อได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอผมเข้าค่าก่อนแล้วกันเนาะที่จริงเนี่ยส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยก็จะเป็นฟรีโฮแหละนะครับก็คือซื้อขาดมีกรรมสิทธิ์นะครับแต่ List แลิสโฮเนี่ยบางคนจะเอ่อเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันแปลเป็นไทยว่าอะไร่ลิสโฮเอ่อเช่ากรรมสิทธิ์ระยะยาวค่ะอ่าเออเออเช่าระยะยาวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไม่กี่โปรเจกต์ในไทยนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ อย่อยู่กลางเมืองนะครับหรือว,ว่าพื้นที่บางพื้นที่จริงๆที่ไม่สามารถที่จะซื้อขาดได้อย่างเช่นในเรื่องของลาดตําลิหลังสวนอะไรแบบนี้นะครับหรือบางพื้นที่ที่มันโอเซียจริงๆก็จะมีโผล่ออกมานะครับซึ่งขณะว่าอะไรแบบไหนดีกับการต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยความคุ้นชินกับฟรีโฮลจะเยอะกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีคนกล้าซื้อลีโฮลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นไงแล้วซื้อมา แค่30ปีเองจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยคุณจิ๊บอย่างเช่นเศรษฐกสิงคโปร์เนี่ยครับมีการเช่าซื้อ99นะ30 99 1 99 9 99ปีก็มีคือเช่า9 99ปีใช่อังกฤษอย่างเงี้ยลาวก็มีหรือไม่ทั้งจีนเองก็เป็นเช่าซื้อหมดนะครับจีนเองก็ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับซึ่งต่างชาติเนี่ยจะค่อนข้างชินกับลิสโฮอยู่ละนะแต่ไทยอ่ะไม่ค่อยชินนะครับคาถามคือมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ส่วนตัวผมผมคิดว่าบางพื้นที่จริงๆอ่ะมันหาฟรีโฮมไม่ได้แล้วคนจิบอย่างเช่นหลังสวนอย่างเงี้ยนะครับก็จําเป็นต้องเป็นลิสโฮลเนานะเพราะมันมันไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีฟรีโฮมเป็นคู่แข่งเนี่ยเออมันก็ค่อนข้างน่าสนใจข้อดีคือมันจะตัวอย่างจะถูกกว่าประมาณสามสิบถึงสีด้วยเกรดเดียวกันทำเลใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าแล้วก็30ปีนะครับหลายคนมัถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นลิสโฮลเนี่ยมันจะราคาตกลงไปไหม เอออันนี้เนี่ยอันนี้เอาเอา,เอาความจริงนะคนรูจิงนะ,ละหลายหลที่เนี่ยครับในทาเลรัตตมล,ลิหลังสวนเนี่ยราคาไม่ตกนะครับแถมขึ้นด้วยแต่ขึ้นอาจจะไม่เยอะมากแต่ประเด็นคือสิ่งที่กังวลคือเฮ้ยมันเหลือ30ปีใช่ไหมก่อชาติสาปีใช่ไหมอาจจะหมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นกังวลเรื่องของการต่ออายุต่อสัญญาหรือเปล่าว่าถ้าต่อเป็นอีก สามสิปีขนานี้หกสิบยจะได้ไหมเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ที่จริงเราไปดูได้นะเพราะว่าตึกที่เราทําเนี่ยเมื่อก่อนผมไปพักที่ดีบ่อยคุณจิบพักที่ชื่ออะไรนะหันษาหันษาราชดำริดจะได้ไหมเออแล้วผมก็คุยกับ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 ,กบพี่พี่ท่านหนึ่งเเจ้าของจําชื่อเท่นแกนไ,ได้แล้วนะครับตรงที่จำได้ช่วยบอกหน่อยเขาบอกว่าถ้าสมมตินเนี่ยการต่อสัญญาเนี่ยนะครับเออเจ้าของตึกก็ได้ต่อก่อนถ้าต,ต่อสัญญ,ญาได้ปุ๊บเขาก็จะให ทางลูกบ้านต่อสัญญาด้วยไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเอ้าข้าบประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพอคุณจิ๊บเสริมดีกว่าเดี๋ยว,จ,นะยวจะได้เห็นไอเดียมุมองต่างๆนะครับจิ๊บเสริมหน่อยครับ อ๋อโอเคก็เมื่อกี้นะคะพูดถึงเรื่องของลีสเนาะลีสอาจจะคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าเซ้งหรืออะไรอย่เงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมค่ะมันก็จะไม่ได้ใช้คำว่าเซ้งอย่างเดียวก็เป็นการเช่าระยะยาว30สบวกส0นะคะคือสูงสุดจริงๆอะประมาณ30ของไทยตอนนี้คือ30ปีเนาะแล้วก็มีบวก30เข้าไปอย่างที่พี่คิมบอกนะคะพื้นที่ดินส่วนใหญ่ที่เป็นลีสโทนะคะคือที่ดิน อย่างเช่นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะที่ดินของจุฬาหรือที่ดินที่ไม่ได้มีการขายขาดนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่คุณคิมพูดไปแล้วจะมีหลังสวนเยาวราชที่ดินแถวจุฬาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสะทรบางแปลงก็เป็นที่ดินลีสโฮนะคะคําถามคือในเมื่อของคนไทยเนี่ยสามารถซื้อฟรีโฮได้ทําไมถึงต้องซื้อลีสโฮคอนโดรีสโฮส่วนใหญ่ราคาถูกกว่านะคะแล้วที่สําคัญถ้ามองในเรื่องของการลงทุนเนาะสมมุติว่าเราซื้อมาเนี่ย ต้นทุนในหลังสวนเนี่ยคอนโดหลังสวนตารางเมตรสมมติสามแสนสี่แสนบาทต่อตารางเมตรถ้ารีสอร์ทจจะอยู่ที่2องแสนกว่าต่อตารางเมตรราคารวมแล้วอาจจะถูกกว่าที่สําคัญคือปล่อยเช่าได้ราคาเท่ากันหรือมากกว่าคอนโดที่เป็นฟรีโฮม เพราะ mm hmm. ว่าคนเช่าไม่ได้สนใจว่าเป็นลิสโฮหรือ f ฟรีโฮเขาดูอะไรเขาดูพื้นที่ใช้สอยเขาดูเซกเมนต์ความหรูหราของคอนโดนั้นแล้วก็ที่สําคัญคือเขาดูว่าโลเคชันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นบางครั้งคอนโดลิสโฮค่ะสามารถเช่าได้ในราคาที่สูงกว่าทําให้ในแง่ของการลงลงทุนนะเขามองว่าเออก็อซื้อลิสโฮไปปล่อยเช่า ต้นทุนถูกกว่าได้ค่าเช่าเท่ากันหรือมากกว่ามันก็ทําให้บทตอบแทนมันดีกว่านะคะแต่ในขณะเดียวกันใช่ค่ะกรรมสิทธิ์มันจะลดลงไปเรื่อยๆเช่น30หรือลยยี่บเกลแต่มูล,ลค่าของเงินที่เราใส่ไปแน่นอนมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อ30พอครบ30ปีเราจะขายบางทีอาจจะขายได้เท่าเดิม หรือมากกว่าราคาที่เราซื้อไปก็ได้เพราะมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องและมันจะมีดีมานของคนที่อยากได้หลังสวนเข้ามาแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้สร้างแล้วไงมันก็ต้องมาซื้อรีสโฮและความคุ้นชินของต่างชาติที่เขาซื้อรีสโฮเป็นปกติเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาซื้อได้ท้าเก็ตในการซื้อขายก็มีกลุ่มของคนที่เป็นต่างชาติที่ต้องการซื้ออสังหาในเรื่องของโลเคชันสินทออย่างเงี้ยคือคุณเข้าไปแล้วคุณรู้สึกเลยว่ามันแบบ เฮ้ยมันเจริญอ่ะนี่คือความเ<ว>จริญของกรุงเทพคือสวยมากจี๊กชอบไปที่นั่นมากอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะคุณภาพชีวิตอีก,อกแบบหนึ่งเลยนะคะทาให้เงินที่จ่ายไปเขารู้สึกว่าคุาค้มค่ากับสิ่งที่เขาได้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความคุ้มค่าของการซื้อเพื่อการลงทุนในอนาคตถ้ามีเงินจิบก็อยากจะซื้อถ้ารู้สึกว่าซื้อฟรีโฮเต็มมือไปแล้วนะคะแล้วเราอยากจะลงทุนแบบนี้บ้าง ลิสโฮก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจแต่มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องของอการกู้และการขาถ้าฟรีโฮเราจะกู้ได้ร้อยถึงร้อยสิบเปอร์เซ็นตเนาะถ้าเกิดเป็นคอนโดมือหนึ่งบ้านมือหนึ่งอะไรเงี้ยกู้สูงสุดได้ร้อยสิเปอร์เซ็นตแต่ถ้าลิสโฮค่ะจะกู้ได้ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิเปอร์เซ็นหรืออาจจะมากกว่านี้อันนี้อันนี้อาจจะเป็นเคส by เคสแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็อาจจะต้องมีเงินสดในการลงทุนเพิ่มเติมค่ะ ืมบางคนชอบเรื่องของแคดโฟนนะคือ<ช>อย่างนี้ฮะที่จีกิฟบอกพูดถูกเลยคือราคามันถูกลงนะครับพอมันถูกลงเนี่ยแคดโฟนเนี่ยอาจจะมีโอกาสทําได้สูงขึ้นนะผมเคยดูถ้าเป็นคอนโดทั่วไปเนี่ยจะประมาณ4-5%ปรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนที่กู้บ่อยก็จะทราบว่า ออคอนโด4-5%เนี่ยก็จะจนเจนจนเจน,จน,เจนกับการผ่อนแบงค์หรือไม่ต้องพักนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นลิสโทนอาจจะได้มาสัก8% 7%ครั้งแรกที่ซื้อเลยเนี่ยอาจจะทำแคชโฟว์เป็นบวกได้เลยนะครับคุณบางคนชอบชอบแบบเอ้ยซื้อไฟป,ปุ๊บออพอมีแคชโฟเป็นบวกปุ๊บก็ค่อนข้างสบายใจมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยะนะครับก็จะเล่นแบบบางเกมได้เช่นซื้อหลายห้องถูกไหมฮะบางคนซื้อหลายห้องแล้วก็เป็นบวกหมดทุกห้องเลยการถือครองเนี่ยก็จะไม่ได้กดดันมากบางคน อยากได้หลายห้องก็จริงแต่ว่าแคทโฟมันตุ้มๆตุต่อมๆต้องควักอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความกดดันไงความเครียดมากกว่าซื้อแบบเออ่เฟรนลี่โฮลนะครับแล้วถ้าตัวธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณจิ๊บลิสโฮลเนี่ยมันจะมีความมันมีแกลบบางอย่างอยู่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าที่ดินในกลางเมืองเนี่ยนะครับลองนึกภาพเล่นๆนะครับลองนึกภาพเล่นๆนะเป็นที่ดินของเจ้าคุณปู่ของผมอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าคุณปู่อะไม่อยากขายเลยแต่ถ้าขายเนี่ยจะต้องขายราคาที่แบบที่แบบแพงใช่ไหมครับลองดูภาพดูมาซับไซด์นะเราอยากขาย ถ้าเราไม่รอนเดือดร้อนเนี่ยเราก็จะขายในราคาที่เป็นแพงนะครับแต่อีกนายหนึ่งถ้าเราอยากจะปล่อยเช่าเราอาจจะปล่อยเช่าเป็นราคาถูกหน่อยก็ได้เพราะว่าก็ยังดีกว่าปล่อยทิ้ไงเอาไว้ถูกไหมฮะเพราะเราไม่อยากขายนั้นเนี่ยมันจะเกิดแกบราคาประมาณหนึ่งบางอย่างเกิดขึ้นในในระบบในในตัวตลาดนะครับทําให้บางคนสามารถจะเข้าไปสอดแทรกนะครับแล้วก็ทํากําไรได้ด้วยผมชอบอันหนึ่งตรงผายสิงโตคุณจิ๊บจำได้ไหมผายสิงโตค่ะ l p n oh, l p n ตรงนั้นเนี่ยถูกมากเลยสุดแล้วตระมันล้านสองมั้ง ค่ะอยู่อยู่ตรงศูนย์ประชุมแห่งชาตินะครับ MRT ใช่ไหมศูนย์แห่งชาติซิกิตถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็อยู่ติดตึก F Y I นะครับตึกแบบไฮไรั์สูงเลยแล้วตรงข้ามเป็นเดอะพาร์คเป็นอะไรตึกเซตใช่ไหมเออศูนย์ประชุมอะไรเงี้ยราคาร้านเดียวล้านสองนี่คือเริ่มต้นตอนนีม้มารู้เท่าไหร่แล้วแล้วผมสึกว่าที่ทําในตรงเนี้ยตอนแรกอะขายแบบก็แบบไม่ไม่ได้แบบไฮมากตอนหลงัลงเนี่ยขายหมดแล้วครับแล้วก็ราคาขึ้นด้วยนะครับปัจชัยน่าจะหมื่นสี่หมื่นห้ามั้งนะดูดิดิซื้ออันสองนะ ค่ะอันสองปล่อยช 10, 10, เช่าหมื่นสี่หมนห้าเออก็คอสตัวเล็กก็ประมาณสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละมัม้งนะครับยิวก็ค่อนข้างดีเนี่ยแหละก็เป็นไอเดียสําหรับการซื้อดีโฮฟรีโฮนะครับก็ล่าสุดนะมันก็มีตึกบางตึกคือผมว่าดีโฮเนี่ยข้อดีอันหนึ่งคือถ้าเราเลือกนะต้องเลือกที่แบบว่าไม่มีคู่แข่งเป็นฟรีโฮใกล้ๆอ่อะแบบว่ามันทำเลยมันพีไม่มมนจริงๆอันเช่นนึกถึงเนี่ยตรง ตรงสยามอ่ะชื่อเลยนะคุณจิ๊บที่มันเป็นตรงสี่แยกอ่ะของของทางทีซีซีอ่ะทริปเปอร์วายตรงสามย่านมิทาวใช่ใช่สามย่านมิทาวใช่ซึ่งซึ่งคอนโดนั้นเป็นลิสโฮเหมือนกนนันนะครับแต่ว่าก็อยู่บนตึกสามย่านมิทาวเลยคือคมันก็หาทำเลที่ท,ที่ที่เปรียบเทียบกับตรงเนี้ยมันมันไม่มีเลยนะมันไม่มีเลยต้องเล่าอกหองนี่ก่อนไม่มีคอนโดที่อยู่บนสามย่านมิทาวอ่ะ คือมันค่อนข้างยูนิคในนั้นเนี่ยมันก็มีจุดขายของมันแล้วก็แล้วก็เป็นลิสโฮที่ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะพี่อแถวไหนครับพี่แบ็ก<ๆ>หลังๆก็มีลิสโฮเยอะนะมีลิสโฮเยอะมีมีหลายที่นะคะแล้วก็มีลิสโฮในลักษณะของการเป็นรีทายเมนต์นะคะด้วยของฟอเรสเทียที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอสังหาที่เอาไว้ให้สําหรับมันไม่ชงรีทายเมนต์แบบภาพจําแบบแต่เก่านะว่ามันจะต้องแบบ อะไรอะ่ะไปพักเฉพาะแบบคนสูงอายุอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะพูดคนแก่เราเรียกว่าคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยไปอยู่รวมตัวกันอันนี้ก็มีเซอร์วิสบริการหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่ The Forest ต์ก็มีชื่อว่า t h e ะเดสเพนทรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นลิสต์เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนเอ่อมันจะได้ซื้อเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆด้วยการดูแลพยาบาลสุขภาพกิจกรรมอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็มีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจซึ่ง ถามจิปเองอะจิบว่าถ้าเป็นจิปจิปก็คงเลือกซื้ออะไรที่อยู่ในเมืองจริงๆแล้วก็แลไอเทมจริงๆคือถ้าเกิดในโลเคชันอื่นถ้าเป็นรีสออย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้สนใจแต่ถ้าเป็นในโลเคชันที่มันหาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออซื้อก็คุ้มค่าเหมือนกันค่ะอืมที่จริงลิสดังๆก็เยอะนะอย่างเช่นตึกตรงลาดตำลีตรงแมคโดเลียบุรีบุิดอันนั้นก็สวยมากแล้วแล้วก็หาไม่ได้ด้วยนะฮะเออแล้วก็แบบ พรีเมียมอะไรครับแล้วก็มีโรงแรมอยู่ในนั้นเนาะหรือว่าล่าสุดก็จะมีตรงดุสิตใช่ไหมดุสิตเซ็นทรัลดุสิตตรงสารแะแดงช่ครับตร้ก็ก็ก็หายากเหมือนกันนะทำเลยก็ก็พรีเมียมตรงข้าม,มาจุลาเลยพอดีพรยาผมไปทำงานที่จุลาไงก็ก็เลยเล็งๆไว้โอ้สี่แสนต่อตารางเมตรถึงกับกลับเลยนะครับรีทโทที่แพงกว่าฟรีโฮนะตรงนั้นอะเซ็นทรัลดุสิตนะครับใช้ได้เลยนะครับนะลองพิจารณาดูครับพี่แม็กนะครับ E